ไปกันที่ภาคใต้ต่อนะครับสำหรับกำหนดการรดน้ำศพทหารที่วันนี้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดและถูกซุ่มยิงที่จังหวัดปัตตานีครับโดยหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานและลอบวางระเบิด2ครั้งทำให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายนะครับที่ริมถนนสาย409หมู่5อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีโดยเมื่อบ่ายวันนี้ครับพลโทเลอชัยมาลีเลิศรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้มาเป็นประธานรดน้ำศพอาสาสมัครทหารพรานวีรยุทธ์วีรยุมศรีสมอาสาสมัครทหารพรานจตุรนอินมากและจ่าสิบตำรวจศักดิ์รินแสงเงินนะครับพร้อมกับมอบเหรียญบางระจันและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติต่อวงตระกูลรวมทั้งยังได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตก่อนจะนำร่างมาบำเพ็ญกุศลที่วัดสุวรรณากรอำเภอหนองจิกปัตตานีก่อนจะมีกำหนดส่งศพขึ้นเครื่องที่สนามบินบ่อทองนะครับเพื่อส่งศพกลับภูมิลำเนาอำเภอทุ่งสงจังหวัดนราธิวาสในวันพรุ่งนี้ทางด้านพันตำรวจเอกปราบพานมีมงคลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีนำกำลังทหารตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดยะลาลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อป้องกันเกิดเหตุระเบิดซ้ำนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบระเบิดแสวงเครื่องอีกหนึ่งลูกจึงได้ทำลายทิ้งเบื้องต้นแนะนำให้ประชาชนเลี่ยงการใช้เส้นทางในหมู่บ้านแทนเส้นทางดังกล่าวครับอาสาสมัครทหารผ่านขณะที่บ่ายวันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ที่คาดว่าจะเป็นรถยนต์คันเดียวกันกับที่คนร้ายปล้นมาจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถควบคุมคนร้ายได้1คนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถคันดังกล่าวเพื่อตรวจสอบพร้อมกับเร่งติดตามคนร้ายที่กำลังหลบหนีอยู่ในขณะนี้ครับ